อุ้ยยูเลียละลายน้ำฉีดพ่นทางใบได้ไหมยูเลียศูนย์มาตรฐาน4600เป็นปุ๋ยที่มีเตอร์โนเจนสูงประมาณ 45-46.6% เทียบกับน้ำหนักซึ่งนอกจากยูเลียจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่พืชสามารถดูดซึมโมเลกุลของยูเลียไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนรูปก่อนพืชจึงตอบสนองต่อยูเลียได้ดีกว่าหากพืชใช้ในปริมาณที่พอเหมาะจะส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีโดยเฉพาะระยะแรกของการเจริญเติบโตทำให้พืชมีใบเขียวมีส่วนในการสังเคราะห์แสงที่ดีทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วมีความสูงใบเจริญงอกงามใบมีขนาดใหญ่ดังนั้นยูเรียจึงเป็นที่ต้องการของเกษตรกรจนเรียกได้ว่าเกษตรกรใช้จนเป็นธาตุอาหารหลักของพืชไปแล้วนะครับซึ่งคุณสมบัติทั่วไปของยูเรียจะเป็นผึกสีขาวมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้างเบามากแทบจะไม่ได้กลิ่นนะครับมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นในอากาศได้ดีจุดล้มเหลวต่ำละลายน้ำได้ดีและสามารถละลายในแอลกอฮอล์ได้อีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่เปิดโล่งอาจจะทำให้ปุ๋ยเม็ดเหนียวเยิ้มขึ้นมาพร้อมกับส่งกลิ่นแอมโมเนียชัดเจนคุณสมบัติอีกอย่างของยูเรียก็คือมีคุณสมบัติด้านความเค็มสูงซึ่งยูเรียมีค่าซอยเด็กถึง75เมื่อเทียบกับไนโตรเจนตัวอื่นๆอย่างเช่นแอมโมเนียมซัลเฟตที่มีค่าซอยเด็กแค่69หากถามว่าใช้ปุ๋ยยูเรียละลายน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบได้ไหมถ้าจำเป็นไม่มีปุ๋ยทางใบโดยตรงก็สามารถใช้ได้นะครับโดยยูเรียอยู่ในรูปแบบของปุ๋ยเม็ดหรือว่าปุ๋ยเกล็ดซึ่งสามารถที่จะทำการผสมน้ำและก็ละลายเพื่อฉีดพ่นทางใบได้เหมือนกันซึ่งมีข้อดีก็คือยูเรียมีไนโตรเจนที่สูงสามารถที่จะให้ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยกว่าชนิดอื่นเมื่อเทียบกับปริมาณธาตุอาหารที่เท่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเลือกใช้ในอัตราที่มีความเข้มข้นพอเหมาะกับพืชแต่ละสายพันธุ์เช่นพืชผักสวนครัวควรให้ความเข้มข้นไม่เกิน 0.5% แต่ถ้าหากเป็นไม้ผลก็ควรให้ความเข้มข้นไม่เกิน 0.6% ถึงแม้ยูเรียสามารถที่จะผสมน้ำและก็ละลายเพื่อฉีดพ่นทางใบได้แต่สำหรับผมแล้วนะครับไม่แนะนำให้ทำซึ่งถึงแม้ว่ายูเรียจะมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีก็ตามแต่หากทำการผสมในอัตราที่ไม่พอเหมาะมีความเข้มข้นสูงจนเกินไปเมื่อฉีดพ่นทางใบอาจทำให้ปุ๋ยละลายไม่สม่ำเสมอและเม็ดตกค้างตามใบซึ่งคุณสมบัติของยูเรียอีกอย่างก็คือมีความเข้มซึ่งจะส่งผลให้ใบพืชไหม้และก็อาจตายได้นะครับที่สำคัญนะครับในการผสมปุ๋ยละลายน้ำฉีดพ่นทางใบเองจะทำให้เราได้เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนไม่ครบถ้วนอีกด้วยและน้ำที่นำมาผสมในการทำการละลายอาจมีสารประกอบอื่นๆผสมมาด้วยจึงอาจทำให้หัวฉีดอุดตันได้และถ้าหากเรานำยูเรียไปผสมกับสารกำจัดวัชพืชซึ่งจะมีความสามารถในการกำจัดวัชพืชได้ดังนั้นเมื่อนำยูเรียผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นทางใบจึงมีข้อควรระวังอย่างมากซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อพืชมากกว่าประโยชน์ที่ได้นะครับว่ากันง่ายๆนะครับถ้าเราจะใช้ปุ๋ยทางใบผมแนะนำให้ใช้ปุ๋ยทางใบโดยตรงซึ่งปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเป็นปุ๋ยน้ำที่มีขายตามท้องตลาดสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ตามความต้องการอีกทั้งขั้นตอนในการผสมก็ง่ายใช้สะดวกเพียงใช้ตามอัตราและก็คำแนะนำที่เขียนไว้ในฉลากก็สามารถที่จะทำให้พืชเราเจริญเติบโตตามที่เราต้องการได้ไม่ควรที่จะใช้ปุ๋ยทางดินมาละลายน้ำเพื่อฉีดพ่นทางใบซึ่งคุณสมบัติของปุ๋ยทางดินกับปุ๋ยทางใบก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนปุ๋ยทางดินก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นปุ๋ยทางดินส่วนปุ๋ยทางใบก็บอกชัดเจนนั่นคือปุ๋ยทางใบสามารถนำมาผสมน้ำฉีดพ่นทางใบได้จบนะครับ